ดีแต่ชี้ฉันไม่ใส่รู้ชี้ฉันไม่ใส่รู้ขายขายเลยถ้าอย่างนี้ใส่รวยก็กินเต้าหู้สิคะเต้าหู้นี่แล้วแบบคุณไม่อยู่ครับเตรียมมันครับเตรียมมันครับเตรียมเหรอเตรียมแล้วครับก็พูดผิดจริงไม่ครับเป็นมุกเขาครับเป็นมุกเขาเดี๋ยวนี้เล่นมุกได้เขาเล่นมุกเขาเล่นมุกมาเบรกนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเราจะช่วยเหลือนะครับ FC หรือว่าคุณผู้ชมนะครับที่เป็นคุณผู้ชมของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แล้วก็ซุปตาร์พาตะลุยใครที่ทำธุรกิจแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยเกิดปัญหาขายไม่ได้ยอดตกนะครับมาบอกเรานะครับเราช่วยฟรีเจ้าแรกที่น้องถือเราเต้นเมื่อกี้นะครับนี่คือเต้าหู้นมสดคุณเสานะครับคุณเสาวดีเนี่ยแกเปิดร้านหนังสือการ์ตูนให้เช่านะครับจนตอนนี้ปี2021เนี่ยยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเด็กเนี่ยสามารถอ่านการ์ตูนในโลกอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นยอดการเช่าหนังสือการ์ตูนก็ไม่ดีเหมือนสมัยก่อนยอดตกลงเนี่ย 80-90% เขาก็เลยต้องไปทำเต้าหู้นมสดคุณเสาเนี่ยขายแล้วเขาขายหน้าร้านให้เช่าหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนเขาเนี่ยอยู่แถวโรงเรียนตอนนี้เป็นไงอ่านการ์ตูนไปกินเต้าหู้ไปไปแต่ว่าตอนนี้โรงเรียนปิดแล้วเขาเป็นคนแก่เขาก็ไม่ได้ทำแบบออนไลน์ก็ทำไม่ได้ขายไม่ได้แม้แต่นิดเดียวค่ะแต่ว่าเขาส่งให้ทีมงานกินทีมงานบอกว่าอร่อยมากเราก็เลยต้องนี่ครับมาอวดคุณผู้ชมในวันนี้อ่ะหนูลองชิมสิโอเคน้ำชาแป๊บนึงจะกินกินธรรมดาไม่ได้กินธรรมดาไม่ได้ถ้าเป็นหลานของพี่น้ำผึ้งจริงๆนะตีลังกามาแล้วกินตีลังกามาแล้วกินโอ้โหนี่จริงคะทำให้ด้วยทำด้วยนี่ทำด้วยโอเคเขาเรียกว่ามีสปิริตค่ะชาวู้โอเคมาค่ะวู้วู้กลับมากลับมาทีนึงกลับมากลับมาดิมากลับมากลับมาดิกินได้ยังกินได้แล้วกินได้เต้าหู้นมสดคุณเสาชิมชิมนะเป็นไงบ้างหวานน้อยอร่อยมากหวานน้อยอร่อยมากกลิ่นดีแล้วก็เข้าถึงรสชาติ very rich very smooth very very nice มี3รสนะครับมีรสชาเย็นนะครับมีรสออริจินอลแล้วก็รสช็อกโกแลตเป็นไงบ้างชอบไหมชอบไหมชอบมากชอบไหมพี่น้ำผึ้งอยากลองชิมไหมอยากรสรสไหนพี่ลองรสรสรสออริจินอลออริจินอลนี่ครับบอกว่าที่เด็ดผมแกะให้ครับพี่ไม่แพงนะครับคุณผู้ชมครับกล่องนึงนะครับแค่20บาทเท่านั้นเองโอ้ย20บาท20บาท20บาทครับเยอะมากเลยเออออกกองออกกองนะครับหรือว่าไปไหนอยากสั่งไปเลี้ยงอยากสั่งไปให้ใครเป็นของขวัญก็ได้ไหนลองชิมซิแล้วเขาต้องเลี้ยงลูกชายด้วยหวานกำลังดีแล้วก็นุ่มนวลน่ะนุ่มนวลอย่างที่เขาบอกจริงอ่ะแล้วก็น่ากินอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งผมกินไปแล้วอร่อยมากถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับอยากสั่งนะครับเต้าหู้นมสดคุณเสานะครับเบอร์โทรนะครับ0969244946นะครับไปสั่งได้เลยนะครับเต้าหู้นมสดคุณเสากล่องละแค่20บาทครับเฮ้ยอร่อยมากคุ้มค่ามากอันนี้แหละอันนี้คืออะไรพี่น้ำผึ้งเจ้าของลำบากยังไงอันนี้บอกหน่อยสิอันนี้นะคะก็เป็นการแนะนำอาชีพถือว่าเป็นอะไรที่เป็นวิทยาทานที่แบบว่าเราเคยทำมาแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จน้ำมันอโรมาเทอราปีค่ะครับซึ่งทำให้แบบช่วยการหายใจคล่องขึ้นทาคล้ายๆกับยาหม่องแต่เหมือนน้ำมันยาหม่องแต่เป็นยาหม่องฝรั่งครับเพราะพี่เอาส่วนผสมของแบบสมุนไพรฝรั่งที่มีประโยชน์มาอย่างเช่นทีทรีออยล์ก็จะฆ่าเชื้อราฆ่าแบคทีเรียบางชนิดฆ่าไวรัสด้วยครับแล้วก็เอาเปปเปอร์มินต์มาซึ่งเวลาที่มันเข้าหลอดเลือดจมูกแล้วเราจะรู้สึกแบบสมองจะสั่งให้รู้สึกสดชื่นเฟรชอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะแล้วก็นอนหลับดีขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะก็มีน้ำมันชาออสเตรเลียแล้วที่สำคัญก็ใส่น้ำมันมะพร้าวหีบเย็นเพราะจริงๆสูตรเนี้ยเราเก็บมาเป็นความลับมาประมาณแบบเกือบ10ปีอะค่ะสูตรมาจากที่พี่เรียนเสร็จแล้วองค์ความรู้มันตกตะกอนแล้วมันก็เลยได้ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นความลับทางการค้าแต่ว่าน้ำมึงเป็นคนคิดสูตรเองเพราะฉะนั้นน้ำมึงก็เอามาเปิดเผยแล้วก็สามารถจะทำตามง่ายๆเลยแล้วเอาไปต่อยอดทำธุรกิจได้ด้วยค่ะน้องนิกกี้ไม่หวงไม่ว่ากันไม่หวงแจกหมดช่วงโควิดเอาเลยอ่าคุณผู้ชมนะครับใครดูอยู่ตอนนี้นะครับจดตามได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะไปเรียนสูตรอันนี้เนี่ยเสียเงินเป็นแสนนะหลายแสนหลายแสนนะครับวันนี้พี่น้ำผึ้งมาบอกแบบฟรีๆนะครับเริ่มต้นนะคะใส่น้ำมันมะพร้าวหีบเย็นเป็น
ส่วนผสมหลักนะคะมีน้ำมันมะพร้าวหีบเย็น80 ml ใส่ไปไอ้หลังจากนั้นอะไรอีกคะน้ำมันเพปเปอร์มินต์30 ml ครับน้ำมันเพปเปอร์มินต์นะคะช่วยให้สดชื่นและที่สำคัญไล่ยุงด้วยจ้าเออชาตวง30 ml ให้หน่อยค่ะน้ำชาแล้วช่วยกันตัวประมาณนี้อันต่อไปสะพานโค้งตรงอีกได้25น้องเราแข่งน้องโอเคนี่นะคะ30 ml โอเคหอมมากใส่ลงไปรวมกันเลยนะคะวัสดุถ้าเป็นแก้วได้เนี่ยจะดีมากเลยตอนนี้แค่2อย่างนะครับอันต่อไปคือน้ำมันกุหลาบ4 ml น้ำมันกุหลาบนี่เป็นแบบว่าอะไรที่หอมมากอ่ะน้องกิ๊กลองดมหอมเลยมันจะเป็นอะไรที่สมานแผลแล้วก็ช่วยแบบทำใหฆ่าเชื้อโรคบางชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประโยชน์เยอะมากประโยชน์มหาศาลโอเคน้ำมันกุหลาบ 4 ml ครับแค่ 4 ml เล็กน้อยมากงั้นเราทำไมต้องร้อนมันแพงกว่าอย่างอื่นนะพี่ใช่ค่ะเพราะว่าแพงไหมน้ำมันกุหลาบเนี่ยแพงแพงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบแพงเวอร์เพราะเราใช้น้อยครับแล้วใช่ไหมคะ4แล้วก็มีอะไรอีกคะน้ำมันทีทรีน้ำมันทีทรีเนี่ยเป็นพระเอกของเราเลยทีทรีคืออะไรครับทีทรีทีทรีคือต้นทีทรีต้นชาออสเตรเลียค่ะแต่ทีทรีเนี่ยใช้นิดเดียว1 ml ครับลองดมกลิ่นมันจะหอมมากระวังใช่ถ้าเกิดเยอะเกินไปกลิ่นแรงถ้าเยอะเกินไปมันก็จะเหม็นเลยครับถ้าทีทรีไม่มีเอาชาเย็นจากเต้าหวยใส่ไม่ได้ค่ะ1 ml ใส่ไปแค่นี้พอนะคะมาเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องคนนะคะคนให้เข้ากันอันนี้ก็จะใช้เป็นไม้ใช้เป็นช้อนไม้คนคนเสร็จแล้วมันจะดูเหมือนขุ่นแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันมันจะเริ่มใสครับแล้วก็สมมุติว่าเราทิ้งไว้2วันแล้วกันมันก็ใสแล้วกลิ่นสดชื่นเลยอ่ะใช่มั้ยเราก็ชื่นเลยเอาเทใส่บรรจุภัณฑ์ของเราครับอันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่อ๋อที่เขาไปขายกันขวดถึง 3-400 เลยเหรอใช่ๆทำอย่างเงี้ยเหรอเออจริงๆแล้วมันมีประโยชน์จริงอ่ะคนใช้จะรู้สึกสดชื่นจริงอันนี้ก็ใส่ขวดนะคะน้องมิกกี้ช่วยเทใส่ขวดให้พี่หน่อยค่ะผมเอากลับบ้านด้วยเลยวันนี้เอาสิเอาไปนวดให้น้องก้อยเฮ้ยเวิร์คเลยเวิร์คเลยโอ้โหเฮ้ยเขามีทักษะทางมือมากเลยนะครับนิกกี้ควรจะไปเป็นศิลปินใช้มือบ่อยครับใช้มือบ่อยครับขอบคุณ อยากเปิดร้านสปาผมอะอยากเปิดนี่แล้วนิกกี้ลองบีบแล้วลองหยดที่มือสิฮะอย่างเงี้ยต้นครับค่ะหยดฝ่ามือได้ค่ะแล้วเอามือถูๆกันลองไหมลองไหมน้ำชาลองสิวิธีใช้นะคะแบบง่ายที่สุดเลยพอมือถูๆกันเอาสองข้างอังค่ะเฮ้ยสดชื่นนะสดชื่นสดชื่นนะสดชื่นนะกลิ่นไม่แบบไม่เชยอ่ะมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยอยากให้คุณผู้ชมนะคะลองเอาไปดูแล้วถ้าต่อยอดได้นะไม่หวงสูตรเลยมาถามได้เพิ่มเติมอีกด้วยที่ Instagram Natrica Official ค่ะหรือไม่ก็ใน YouTube เห็นว่าจะเปิด YouTube เพื่อสอนเลยใช่ค่ะใช่ไหมครับมีองค์ความรู้อีกเยอะเลยค่ะที่อยากจะสอนก็คือNatrica Studio ค่ะทาง YouTube ค่ะนี่นะครับพี่น้ำผึ้งนะครับไปเรียนมาหลายแสนบาทนะครับแต่ว่าความรู้ที่เขามีเนี่ยเขาไม่ได้อยากเอาไปขายหรือว่าทำมาหากินเขาอยากจะช่วย FC หรือคุณผู้ชมค่ะนะครับเอาสูตรไปแล้วไปทำขายเองก็ได้ใช่อันนี้พี่เองก็ไม่แพงครับค่ะเป็นยังไงบ้างพี่วันนี้พ่อเห็นบอกว่ากับหลานเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนหลายเดือนมากเลยเนาะรายการนี้ก็ทำให้เราได้กลับมาเจอกันแล้วก็ได้สดชื่นเหมือนเดิมก็ต้องขอบคุณน้องนิกกี้นะคะครับโอ้นะครับเป็นน้ำพึ่งมากเลยสนุกไหมจ๊ะ How you feeling สุดแปลพักกันเลย I had so much fun thank you ไม่เคยเห็นเขาแบบสดชื่นขนาดนี้มานานมากแล้วนี่แบบว่าใช่ค่ะปกติเจอแบบเนาะเราไม่ได้แสดงออกกันเต็มที่เหมือนรายการนี้อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วละครล่ะจะกลับมาถ่ายหรือยังครับปีนี้เพิ่งจะกลับมาถ่ายแล้วค่ะใกล้แล้วเรื่องอะไรครับพี่เรื่องหงฟ้าค่ะอุ๊ยพูดไม่ได้ว่าเล่นเป็นใครยังไงเพราะว่าเดี๋ยวให้เดาว่าจะดีหรือร้ายเดาไม่ทายาก
เอฟซีนะครับก็รอติดตามนะครับผลงานของพี่น้ำผึ้งนะครับเพราะว่าพี่น้ำผึ้งเนี่ยเขาเจ้าบทบาทอยู่แล้วเล่นเรื่องไหนนะครับก็อินไปหมดนะครับแล้วก็น้องก็น่ารักมากนะครับไปตามอินสตาแกรมน้องได้นะ What's your IG น้ำชา underscore ตีละการสะพานโค้งมาแล้วบอก IG อีกแล้วจริงๆเหรอคะสะพานปีละการสะพานโค้งสะพานโค้งว่า IG พี่กอง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 เลยนี่ไม่พี่แกงพี่แกงพี่แกงอันนี้เขาซื่อไงให้ทำอะไรก็ทำผมชอบแกล้งน้องผมชอบแกล้งน้องโอเคขอบคุณมากนะครับพี่น้ำผึ้งกับน้ำชายินดีเลยขอบคุณครับขอบคุณครับผมไปแล้วครับกับรายการซุปตาพาตะลุยนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบดี16:30ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะครับวันนี้น้องนิกกี้พี่น้ำผึ้งน้องน้ำชาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเป่า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 Amarin TV. อย่าลืม Subscribe นี่เป็นไงไอ้นี่ Subscribe แหมจะบ้าเหรอนะครับ Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตะลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของ Amarin TV HD ช่อง34นี่ด้วยนะครับ